คณะกรรมการที่นำโครงการสร้างตั้งโรงงานตัวแบบการผลิตปรุงแต่งไม้ได้เปิดกล่องประชุมในการสรุปรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนที่ผ่านมากล่องประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์2021ที่ห้องประชุมของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ลาวจำกัดเขตอุตสาหกรรมนครหลวงหลัก21มีท่านสมจิตอินทมิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการที่นำโครงการบรรดาทานคณะกรรมการผู้ต่างหน้าโรงงานตัวแบบพนักงานของกลุ่มบริษัทพร้อมด้วยแขกที่ถูกเชิญท่านสมจิตอินทมิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กล่าวเปิดกล่องประชุมซึ่งท่านได้กล่าวว่าย้ำใดรัฐบาลก็ได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยให้ทิศที่นำอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแขนงปรุงแต่งไม้ของลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวสามารถปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสามารถไปแข่งขันกับตลาดภาคพื้นและสากลได้ท่านกล่าวตื่นบ่ากองประชุมครั้งที่3นี้แนะใส่เหตุให้ผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือตีราคาประเมินผลและกำหนดทิศทางนโยบายส่งเสริมด้านต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวแบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลตามทิศที่นำของรัฐบาลพร้อมนั้นท่านท้องสวรรค์สุริยมาศประธานกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ลาวจำกัดก็ได้รายงานให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งที่3นี้แม่นเพื่อรับฟังการรายงานแผนการดำเนินงานของโครงการสร้างตั้งโรงงานตัวแบบและเครือข่ายการผลิตปรุงแต่งไม้ซกปี 2017-2020 เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานการผลิตปรุงแต่งไม้ซกปี 2021-2023 ให้คณะกรรมการที่นำโครงการได้รับทราบพร้อมเดียวกันนี้บรรดาท่านที่เข้าร่วมยังได้ประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางแผนการเคลื่อนไหวในระยะที่ผ่านมาก็คือในต่อหน้าปัจจุบันตลาดห้องหับผลิตภัณฑ์ไม้จากโรงงานตัวแบบและเครือข่ายการผลิตปรุงแต่งไม้ต้นต่อแมนบริษัทจากประเทศไทยจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและรัสเซียบรรดาประเทศดังกล่าวแมนได้ร่วมกันเซ็นสัญญากันมาแล้วนอกจากนี้ทางโครงการแมนยังจะขยายตลาดไปยังสหภาพเอียร์ปสำหรับความต้องการสนองไม้ให้แก่การผลิตเป็นต้นแมนไม่ซักปลูกไม่วิกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหุ่งเหืองภายหลังสำเร็จกองประชุมบรรดาท่านที่เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันไปรอชมผลงานก็คือขั้นตอนต่างๆของการผลิตของโรงงาน